ีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับอินโทรเพลงแสดงอาการนะครับของแม็กอภิสิทธิ์นะครับค่ายโทนี่มิวสิกนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ F นะครับจะเล่นประมาณนี้นะครับพิกกิ้งครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากคอร์ด F นะครับไล่ไปตั้งแต่สายที่5ครับสายที่5นิ้วนางครับสายที่5ช่องที่3นิ้วก้อยสายที่ก็อยู่ในคอร์ด F นะครับสายที่4นิ้วก้อยสายที่4นะครับช่องที่3เข้าไปนะครับมือขวาก็จะได้แล้วก็จังหวะที่ต่อไปก็ตัวนี้ครับเสียงตัวนี้เสียงตัวสายเปิดสายที่4นะครับก็มือขวาก็จะเกาไปที่ระหว่างสายที่5 4 3 3จะเป็นสายเปล่าผมจะเล่นถ้าเล่นกีตาร์ตัวเดียวก็จะเข้ามาที่คอร์ด F ตรงนี้เลยครับกดตรงนี้ไว้อย่างเงี้ยดึง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 แล้วก็เข้าคอร์ด F เข้าคอร์ด F เสร็จตรงนี้ก็สายเปล่าสายที่4ครับก็ตัวนี้ครับโน้ตตัวนิ้วก้อยสายที่กดไว้สายที่5สายที่4นะครับช่วงที่3ครับก็เล่นขึ้นมาทำไมครับต่อด้วยก็เล่นเหมือนเดิมครับต่อด้วยลูกอย่างนี้ครับเหมือนคอร์ด F นะครับในรูปฟอร์มเหมือนเดิมครับสายที่5กับสายที่4ช่องที่3แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะปล่อยนิ้วก้อยออกครับก็จะเป็นคอร์ด C นะครับโน้ตนิ้วนางมือซ้ายนะครับสายที่5ช่องที่3เนี่ยจะเป็นตัว C นะครับตัวบอกคอร์ดครับแล้วก็กดตัวนี้นี่ครับซึ่งนี้ก็คือสาย 3ช่องที่2ก็สายเปล่าครับสายเปล่าสาย3ช่องสายที่3ครับก็มาเล่นที่นิ้วก้อยนะครับสายที่4ช่องที่3ก็สายเปล่าสายที่3ครับก็ยังคงเบรกตัวสายที่5ช่องที่3อยู่ครับอย่างนี้นะครับทำไมนะครับต่อด้วยดีมิเนอร์นะครับตรงนี้ผมจะเล่นสายเปล่าสายที่4กับสายที่3สายที่3ช่องที่2ครับพร้อมกันก็จะได้เสียงแบบนี้ตึ๊งตึ๊งตึ๊งแล้วก็เล่นสายเปล่าสายที่3อันนี้เข้าคอร์ด C ครับตึ๊งอันนี้ก็คือโน้ตสายที่2ช่องที่1พร้อมเบสนะครับเบสเล่นเบสด้วยสาย5นะครับช่องที่3นะครับ2ครั้งตึ๊ด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 
ึงดึงอันนี้ก็สายเปล่าสายเปล่าสายที่3แล้วก็มากดที่สายที่3ช่องที่2ดึงดึงตึดึงเข้าคอร์ด B flat ครับจับอย่างนี้ครับ B flat ว่าจะจับแบบนี้แล้วก็ได้ครับแต่ผมจะชอบจับเสียงประมาณนี้ครับถ้าไปแล้วก็นิ้วชี้ถ้าไปที่ช่องที่1แล้วก็นิ้วนางเล่นที่สายที่4กับสายนิ้วก้อยสายที่3นะครับช่องที่3ครับก็จะได้เสียงแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็จะเล่นเข้าคอร์ด F B flat แล้วก็คอร์ด C ครับเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆอีกรอบหนึ่งครับมาดูมือขวานะครับวิธีการเล่นมือขวาครับมาเจาะมือขวากันนะครับวิธีเล่นเพลงแสดงอาการนะครับขวาก็จังหวะแรกนะครับนิ้วโป้งนะครับมือขวาสายที่5นะครับคอร์ด F ดีดแล้วก็ไล่ไปสายที่4นะครับนิ้วชี้มือขวาครับแล้วก็เล่นตามนิ้วเลยครับสายที่3สายที่3นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วกลางครับหรือว่าเพื่อนๆจะเล่นแล้วก็เล่นดีดเข้าไปเลยครับเข้าไปที่คอร์ด F นะครับแล้วก็มาเล่นสายที่3นี้ต่อด้วยคอร์ด F ตรงนี้ก็จะเล่นระหว่างสายที่5กับสายที่3นะครับคอร์ด C นะครับนะครับ2สายนะครับนะครับแล้วก็เข้าคอร์ด D ก็เล่น2สายป้วงกับนิ้วชี้นะครับหรือว่าจะใช้นิ้วนางก็ได้ครับเล่นที่สายที่4กับสายที่3ก็ปล่อยตรงนี้เข้าคอร์ด C ครับคอร์ด C ผมจะเล่นตัว2คู่ระหว่างสายที่2กับสายที่5ครับใหม่นะครับเข้าคอร์ด B flatดีดลงไปก็ได้ครับเอานิ้วดีดกวาดลงไปแล้วก็คอร์ด C นะครับทำไมครับ
ครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมเพื่อนก็อย่าลืมกดที่ลูกกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ